ตอนนี้สภาพจิตใจค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็คิดว่าเราไม่มีอะไรอยู่แล้วผมว่ามาถึงเนี้ยเราแบบไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเราไม่ได้มาแบบนั่งมา6ชั่วโมงมาเที่ยวแล้วกลับไปมือเปล่าผมว่าไม่ใช่เรามาเพื่อสู้เราเป็นช้างศึกน้องๆทุกคนก็23คนนะค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ทุกคนก็น่าจะรอคอยนะแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะรอคอยอยากเห็นอยากชมนะก็ไม่กดดันครับคือเราลงมาเล่นเราก็เหมือนแบบทำไงได้เพื่ออย่างต้องชัยชนะทุกทีมก็เป็นทีมที่เก่งแต่เราไงเราต้องเก่งทุกทีมครับก็คงแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แล้วกันครับ